ที่กาฬสินธุ์มีเหตุสลดเกิดขึ้น2พ่อลูกออกจากบ้านไปทอดแหหาปลาที่คลองส่งน้ำปรากฏว่าพลัดตกน้ำทั้งคู่เสียชีวิตนะคะกู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำหายบริเวณคลองส่งน้ำชลประทานบ้านอารามหมู่9ตำบลยางตลาดกาฬสินธุ์ก็รีบไปจุดเกิดเหตุชุดประดาน้ำค่ะก็ลงงมเลยนะคะเพราะว่าคาดแล้วแหละว่าน่าจะจมน้ำด้วยความที่มันเป็นคลองส่งน้ำขนาดใหญ่หากันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงอะค่ะกว่าจะเจอร่างของเด็กชายวสุพลอายุ13ปีก่อนเจอบริเวณประตูกั้นน้ำคลองส่งน้ำบ้านหนองอีเท่าห่างจากตรงที่ตอนแรกเนี่ยไปเจอรถจักรยานยนต์กับรองเท้าเนี่ยวางทิ้งเอาไว้อยู่ห่างจากตรงนั้นเนี่ย2กิโลนะคะจากนั้น20นาทีเจอร่างของคุณพ่อก็คือนายสมยศอายุ47ปีร่างเนี่ยติดอยู่อีกฝั่งนึงเจ้าหน้าที่ก็นำทั้งคู่ขึ้นจากน้ำไปสอบถามญาติค่ะญาติบอกว่า2พ่อลูกออกไปหาปลาตั้งแต่10โมงเช้าของเมื่อวานนี้พอช่วงเย็นไม่เห็นกลับมาบ้านก็เลยออกตามหาที่คลองส่งน้ำเนี่ยค่ะไม่เจอทั้งคู่เจอแต่รถจักรยานยนต์กับรองเท้าถอดอยู่ก็คิดแล้วแหละว่ามีสิทธิ์ตกลงไปในน้ำก็เลยแจ้งกู้ภัยเนี่ยต่อจากนี้ญาติก็ต้องนำทั้งคู่ไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะแสดงความเสียใจด้วยค่ะ